เครือข่ายประการที่6ตกปลาที่ที่มีปลาครับกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายประการที่6หัวข้อคือตกปลาที่ที่มีปลาตกปลาที่ที่มีปลาคืออะไรครับผมพูดถึงข้อที่4ไปออกงานแล้วผมพูดถึงงานแต่งงานผมพูดถึงข้อ5พวกสื่อออนไลน์สื่อออนไลน์ก็มี Facebook ส่วนใหญ่คนในโลกที่ใช้ Facebook คือใช้เรื่องส่วนตัวใช้ในการติดต่อแทนสมัยก่อนที่เขาเป็นเพื่อนกันทางจดหมายก็มาใช้ Facebook แทนสมัยก่อนที่จะต้องโทรศัพท์เสียค่าโทรศัพท์แพงๆข้ามประเทศส่งโทรเลขแพงๆส่งเทเล็กแพงๆก็มาใช้ Facebook ในการแชทคนส่วนใหญ่ใช้ Facebook เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าก็มีสื่อที่ใช้ทางธุรกิจอย่างเช่น LinkedIn ก็เป็นสื่อทางธุรกิจข้อที่6ตกปลาที่ที่มีปลาผมมีความหมายอย่างนี้ครับงานแต่งงานก็สามารถสร้างเครือข่ายได้ใน Facebook ก็สร้างเครือข่ายได้แต่อาจจะไม่ใช่โดยตรงฮะมันไม่ใช่โดยตรงงานแต่งงานมีโอกาสที่จะสร้างเครือข่ายอาจจะเจอลูกค้าได้ใน Facebook อาจจะสร้างเครือข่ายอาจจะเจอลูกค้าได้แต่มันไม่ใช่โดยตรงอย่างที่ว่าส่วนใหญ่คนในโลกใช้ Facebook เป็นเรื่องส่วนตัวงานแต่งงานก็ไม่ใช่งานธุรกิจเราเริ่มทำการบ้านมากขึ้นฮะเราเริ่มโฟกัสมากขึ้นเราจะไปออกงานอะไรงานจริงๆหรือจะเป็นงานออนไลน์เราเริ่มเลือกแล้วตอนนี้เราเริ่มเลือกก็คือเราเลือกตกปลาที่ที่มีปลาไม่ใช่ไปตกปลาในน้ำคลองเน่าเสียซึ่งไม่มีปลาแน่นอนเรารู้ว่าตรงนี้มีปลามหาสมุทรนี้ทะเลนี้แม่น้ำนี้เราเลือกตกปลาที่ที่มีปลาเราต้องเริ่มเลือกฮะไม่ใช่ไปสุ่ม4สุ่ม5แล้วโอเคฮะกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายข้อที่1ผมบอกว่าทุกคนทุกสถานที่คือโอกาสในการสร้างเครือข่ายก็ตามก็ยังต้องมองอย่างนั้นอยู่แต่เราตอนนี้เริ่มเจาะจงอยากจะได้ผลมากขึ้นเริ่มเจาะจงประการที่6ตกปลาที่ที่มีปลาอ่ะเราลองเลือกเริ่มเลือกแล้วเราไม่ใช่ไปสุ่ม4สุ่ม5แล้วเราจะไปงานไหนตรงกลุ่มเป้าหมายเราไหมเรามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะรู้จักคนใหม่ๆที่จะแลกนำบัตรที่จะมีโอกาสเจอลูกค้าในงานนี้ไม่ใช่ไปมีแต่เอนเตอร์เทนเราจะเริ่มคัดเลือกงานที่เราจะไปออกไม่ใช่ออกทุกงานเริ่มคัดเลือกงานเริ่มวางแผนก่อนออกงานงานนี้น่าจะมีใครมาบ้างเราจะมีโอกาสเจอคนประเภทไหนบ้างเราจะเตรียมตัวอย่างไรมีคนจำนวนมากที่ไปออกงานโดยไม่พกนำบัตรฮะเวลาเราไปเจอผู้คนซึ่งไม่พกนำบัตรแต่เรามีนำบัตรแจกแต่ว่าเราไม่ได้รับนำบัตรจากบุคคลคนนั้นเราจะทำอย่างไรฮะผมมีเตรียมสมุดโน้ตหรืออาจจะมีชีทเล็กๆขนาดใหญ่ไม่เกินนำบัตรแต่เราก็มีเขียนไว้ว่าชื่ออีเมลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเราเปิดออกมาให้ผู้ซึ่งเรารู้จักใหม่เนี่ยกรอกเลยฮะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยมีผู้คนซึ่งมาออกงานโดยไม่พกนามบัตรเนี่ยมีอยู่แล้วฮะเราก็มีเตรียมสมุดโน้ตเล็กๆไว้แล้วก็ทำเป็นช่องไว้ชื่อหมายเลขติดต่อหมายเลขโทรศัพท์อีเมลแล้วเราก็มีรีมาร์คมีหมายเหตุว่าเราพบที่ไหนยังไงเรื่องอะไรคนนี้เป็นใครทำอะไรแล้วก็เขียนรีมาร์คเอาไว้เรามีเตรียมตัวนี้ไว้เผื่อตกปลาที่ที่มีปลาเริ่มทำการบ้านเริ่มซอยงานที่เราจะไปออกหรือออนไลน์สื่อออนไลน์อาจจะใช้เวลากับ Facebook น้อยลงมาใช้เวลากับ LinkedIn มากขึ้นเพราะ LinkedIn นี่โดยตรงฮะถ้าเราบอกเราต้องการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจนี่ LinkedIn โดยตรงเราติดต่อใครเรื่องธุรกิจทาง LinkedIn เนี่ยใครมาว่าเราไม่ได้ฮะเพราะว่า LinkedIn เนี่ยเป็นสื่อที่สร้างขึ้นมาสำหรับการติดต่อธุรกิจโดยเฉพาะ Facebook ยังเป็นสื่อสำหรับเพื่อนฝูงเพราะนั้นเราก็ต้องมีมารยาทนิดนึงในการติดต่อหรือการจะสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับทาง Facebook ก็เป็นไปได้แต่ว่าก็ต้องมีมารยาทนิดนึงเพราะ Facebook ไม่ใช่สื่อธุรกิจโดยตรงแต่ LinkedIn คือสื่อธุรกิจโดยตรงเพราะนั้นเราต้องเริ่มซอยเราต้องเริ่มเลือกนี่คือหัวข้อที่ผมใช้คำว่าตกปลาที่ที่มีปลา